ื่อเกี่ยวกับจังหวัดตะลุงนำเสนอในผลงานเพลงคนดีของแม่ไป
แล้วนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็เป็นรอบนำแก้บนกันไปเดี๋ยวให้น้องๆนั่งรำได้เก็บตัวสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลาครูเวลาบอกแป๊บหนึ่งสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้ในค่ำคืนนี้ขอบคุณเจ้าภาพมากมากเลยนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้กล้องหลายตัวเว้ยโอ้โหตื่นเต้นกันเลยทีเดียวตื่นเต้นกล้องกูไม่ได้มานะตื่นเต้นกันเลยนะครับสวัสดีกับทุกทีมงานกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบอสามารถนะครับผมแล้วก็อีกหลายทีมงานกันด้วยนะครับกราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับกันด้วยนะครับเข้าสู่บรรยากาศรำวงย้อนยุคจากพวกเราโอ้โหนานๆจะได้เข้ามาสักทีนะนะครับขนาดอยู่แถวบ้านตัวเองแท้ๆนะนะครับสวัสดีกันด้วยวันนี้ก็กับพวกเรานะครับทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรนะครับขอบคุณในส่วนของผู้ติดต่อกันด้วยรวมไปถึงวันนี้ทีมงานแม่ครัวพี่เจมส์นะครับที่ดูปูเสือต้อนรับพวกเรากันอย่างอบอุ่นกันเลยแกงอะไรวันนี้แกงอะไรโอ้วันนี้แกงเขียวหวานนะครับอร่อยมากอร่อยมากถูกต้องก๋วยจั๊บด้วยก๋วยจั๊บเก่งมากอิ่มเลยวันนี้อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณกันด้วยกับทีมงานแม่ครัวนะครับผมดีนะเก็บข้อมูลมาดีเกือบไปแล้วเชียวพอดีเจ๊หยันด้วยครับผมเจ๊หยันวันนี้งานศพครับสีแดงแป๊ดเลยนะบลายไส้นะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็พูดคุยกันนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆและกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆนางรำได้พักเหนื่อยนะครับเป็นการเตรียมตัวกันด้วยเดี๋ยวสำหรับในรอบถัดไปก่อนที่จะร่วมสนุกกับพวกเรานะครับจะเป็นการแก้บนของคณะเจ้าภาพกันก่อนครับผมนะครับผม5รอบ5ผลงานเพลงและกันนะครับสำหรับกำหนดการต่างๆนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงของ11นาฬิกานะครับจะเป็นการถวายนะครับพระตาหารนะครับแด่พระสงฆ์กันด้วยนะครับในส่วนนี้ทางด้านของเจ้าภาพนะครับให้พวกเราได้ชี้แจงนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เวลา14นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย2โมงนั่นเองนะครับพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนานะครับผม1กันด้วยกันนะครับแล้วก็ในเวลา15นาฬิกานะครับพระสงฆ์สวดมาติกานะครับทอดผ้าบางสกุลกันด้วยและในเวลา16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองนะครับจะเป็นการประชุมเพลิงนะครับผมกับคุณแม่เจริญรอดน้อยกันด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดที่ว่างเว้นจากกิจการงานประจำนะครับพวกนี้ก็มาร่วมประชุมเพลิงนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็ไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับร่วมส่งคุณแม่เจริญรอดน้อยกันด้วยในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวนำถวายพ่อปลาใหญ่นะครับไปแล้ว5รอบนะครับที่ท่านเจ้าภาพได้บนบานศาลกล่าวไว้เริ่มต้นจังหวะแรกกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับผมนะครับผมในรอบแก้บนของคณะเจ้าภาพในรอบที่1กับจังหวะบิ๊กอินแล้วกันครับเชิญครับผมนำเสนอผลงานเพลงรักหนึ่งแต่งทรงผมเฝ้าแอบชมเมียท้องเลย
เสนอกันในผลงานเพลงหน้าไม่ทันสมัยเป็นตัว
เราเชียร์เวียนวนเรามาทำแก้บนเฮ้ยบนเวียน
ก็เป็นการรำบูชาเอ้ยรำถวายหลวงพ่อไปแล้วนะครับผมก็นะครับตามที่ท่านเจ้าภาพได้ว่าไว้ก็สำเร็จเสร็จราชการเรียบร้อยเขารับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับผมก็ได้ดังใจปรารถนากันด้วยน่าจะสอบเพศัตว์ติดด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงไหนก็ลองแนะนำมันขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวช่วงแรกๆนี้ขออนุญาตเป็นงานเพลงย้อนยุคกันก่อนนะเล่นจังหวะกันก่อนตะลุงลำวงสามชาติแล้วก็ว่ากันไปในช่วงแรกๆนี้นะครับผมก็ตามระเบียบของลำวงย้อนยุคสี่รอบห้ารอบลงขึ้นลงก็ตามนั้นนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยก็แล้วกันมิรักนักลำที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนะก็ติดต่อพวกเราได้ทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรโอ้โหนะครับใช่เลยนะอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมใช่แล้วนะครับผมอยู่เขตบ้านลาดนะครับกรุงเทพมาอะไรกันไม่ใช่บ้าบอยจริงเฉียวพูดหนึ่งสักขนาดนี้มาบ้านลาดมากรุงเทพยังไงนะครับก็ยินดีรับใช้บริการนะครับผมในทุกๆรูปแบบไปเลยนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็พูดคุยนะครับสักนิดนึงละกันให้น้องๆนางรำได้พักเหนื่อยกันด้วยนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรอบแก้บนของทีมงานเจ้าภาพจัดกันไปแล้วนะครับ5ผลงานเลย5รอบด้วยกันนะครับท่านใดที่อยากร่วมสนุกก็เชิญได้เลยนะครับในค่ำคืนนี้ไม่มีบัตรไม่มีตั๋วเต็มที่กันไปอย่างที่คุณพี่เจมส์ได้บอกไว้อยากร่วมสนุกงานเพลงอะไรนะครับลองแนะนำเข้ามาถ้าพวกเราเล่นได้เราจัดกันให้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนงานเพลงที่ขอเข้ามาแล้วนะครับพวกเราไม่สามารถเล่นได้ในส่วนนี้ต้องกราบประธานอภัยกันด้วยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจัดงานเพลงอื่นนะครับที่เป็นแนวเพลงสไตล์ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับทดแทนให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับขออนุญาตกล่าวทักทายกันเลยนะครับในทุกๆทีมงานยินดีต้อนรับกันด้วยนะครับเรียนเชิญมาร่วมสนุกกันได้กับเราในค่ำคืนนี้นะครับผมนานๆทีจะได้เข้ามานะครับพูดเยอะหน่อยทำการแสดงบ้านตัวเองได้เลยนะครับผมบ้านอยู่นี่เหรอบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่อยู่กับหลวงพ่อใช่แล้วอยู่กับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดก้นกุฏิอะไรไม่ใช่นะครับผมบ้านอยู่ระแวกนี้แถวนี้นะครับอ่ะอยู่ไร่โพไร่โพเขาต้องรู้กันดีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ทีมงานเจ้าภาพได้ลาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็หมดสินบาทขาดสินบนจะไปใน5รอบเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับทูลบานสารเก่านะครับได้ดังใจปรารถนานะครับก็มีงานแก้บนในค่ำคืนนี้รวมไปถึงเป็นงานชาวนากิจศพกันด้วยนะครับของคุณแม่เจริญรอดน้อยด้วยแล้วกันนะครับส่วนกำหนดการต่างๆนะครับพี่ผมได้ชี้แจงไปในช่วงต้นนะครับท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้คร่าวๆก็16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองนะครับจะมีการประชุมเพลิงกันด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยแล้วกันนะครับครับผมในช่วงนี้ตั้งต้นเลยจังหวะรำวงก็แล้วกันนะครับผมนะเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมหวานๆกันได้Thank you.
Thank you.
ว่าไงครับผมยังมันอยู่ยังมันอยู่โอ้โหเจยันรู้ไม่งานอะไรวันนี้วันหลังฟังอ่านลายกลุ่มบ้างนะไม่ได้เข้าไปลายกลุ่มนางรำคนไหนบ้างเลยหรอโอเคจ้าไม่ว่ากันยกเว้นให้คนเดียวคืนนี้ลอยกับเพื่อนก็นี่แหมคุมโทนมาเชียวปากก็แดงยางมัดผมก็แดงเสื้อก็แดงดูสินะนะครับยินดีต้อนรับกันด้วยกับทีมงานนะครับผมมาร่วมสนุกกันนะครับก็หัวข้ามก็จะเป็นประมาณนี้น้องพี่เจมส์นะครับจะเป็นลูกทุ่งย้อนยุคซะส่วนใหญ่นะครับจัดให้ผู้หลักผู้ใหญ่กันด้วยนะครับเนื่องจากเล่นระแวกนี้นะครับตามอำเภอบ้านล่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ขอมาตามคำขอก็แล้วกันตามใบสั่งนะครับผมนะอย่างได้ลูกทุ่งเยอะๆก็จัดให้กันแล้วกันนะครับผมนะก็ลูกทุ่งสามชาติกันยาวๆไปเพลงร่วมสมัยใครอยากได้บทเพลงอะไรก็รัดคิวก็ได้นะยังไงสิรัดคิวก็มีแบงค์โอ้โหยอกเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนนะบทเพลงไหนที่อยากเต้นอยากฟังนะครับผมแล้วก็แนะนำมาขึ้นมาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปย้อนยุคกันต่อเนื่องเลยพี่เจมส์จังหวะอะไรจังหวะอะไรจังหวะเขาปิดแล้วกันครับหลากหลายจังหวะนำเสนอกันด้วยนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมเต้นร่วมรำนะครับวันนี้น้องๆนางรำมากมายเลยพี่เจมส์นะครับ3คณะ3เวทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานของรุ่งนภาเมืองเพชร
นะครับผมทีมงานการธิดาเมืองเพชรนะครับแล้วก็ทีมงานของจันดารากันด้วยนะครับวันนี้ในส่วนของการธิดานะครับก็เป็นผู้ติดต่อของพวกเรากันด้วยขอบคุณด้วยนะฮะครับผมขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะในช่วงนี้นะครับก็มาร่วมสนุกกับพวกเรากันต่อในสไตล์งานเพลงย้อนยุคด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอทุกท่านนะครับผมอ่ะเริ่มต้นกันมาขอบคุณแล้วกัน